ลดความอ้วนด้วยการกินกับ6วิธีช่วยคุมอาหารที่ไม่ควรพลาดสาวๆทราบหรือไม่ว่าเราสามารถมีน้ำหนักที่ลดลงได้ด้วยการกินโดยวันนี้เราได้เอา6วิธีช่วยควบคุมอาหารที่ผู้หญิงไม่ควรพลาดช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพแถมแต่ละวิธียังไม่เน้นการอดอาหารให้สาวๆต้องทรมานเพราะความหิวอีกด้วย 1.1 ถึงสารอาหารมากกว่าแคลอรี่โดยปกติแล้วสาวๆที่ต้องการลดน้ำหนักมักจะเน้นที่การนับปริมาณแคลอรี่จากอาหารที่จะกินแต่การควบคุมอาหารที่ช่วยลดความอ้วนได้ก็คือการกินอาหารโดยเลือกจากสารอาหารมากกว่าปริมาณแคลอรี่เนื่องจากการกินอาหารจะทำให้เกิดปฏิกิริยาต่างๆในร่างกายมากมายดังนั้นแนะนำให้เลือกกินอาหารที่ให้สารอาหารที่หลากหลายโดยไม่ต้องไปเน้นที่ปริมาณแคลอรี่เพียงอย่างเดียว 2. กินอาหารที่มีประโยชน์การกินอาหารถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่กำลังต้องการลดน้ำหนักโดยแนะนำให้โฟกัสที่อาหารมีประโยชน์และให้สารอาหารที่หลากหลายโดยเฉพาะการกินแป้งเชิงซ้อนจำพวกโฟมวีตข้าวกล้องผักประเภทหัวรวมถึงให้ความสำคัญกับการกินโปรตีนและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือไขมันดีเพราะอาหารเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญต่อร่างกายและช่วยให้การลดน้ำหนักมีประสิทธิภาพต่อร่างกายสูงมาก 3. แบ่งสัดส่วนอาหารให้ชัดเจนการแบ่งสัดส่วนของอาหารที่กินในแต่ละมื้อจะต้องทำอย่างละเอียดให้ชัดเจนโดยสาวๆควรแบ่งอาหารในจานกลมๆออกเป็น4ส่วนคือข้าวกล้อง1/4โปรตีน1/4ผักผลไม้2/4โดยวิธีนี้จะช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนแถมยังเป็นการกินอาหารที่ช่วยลดความอ้วนได้ดีเลยทีเดียว 4. ควบคุมปริมาณอาหารสาวๆอาจจะสงสัยว่าการกินอาหารที่ช่วยลดน้ำหนักควรควบคุมปริมาณอาหารไว้เท่าไรซึ่งในข้อนี้สาวๆ สามารถทำได้ด้วยการให้คะแนนความอิ่มของตัวเองไว้ที่10คะแนนจากนั้นในคราวหน้าให้ลดความอิ่มของตัวเองไว้ที่8คะแนนซึ่งสามารถทำได้ด้วยการกินอาหารอย่างช้าๆเคี้ยวให้ละเอียดจะช่วยให้ร่างกายรับสัญญาณความอิ่มได้เร็วมากยิ่งขึ้น 5. งดมื้อเย็นเมื่อใดก็ตามที่สาวๆต้องการลดน้ำหนักแนะนำว่าห้ามงดมื้อเย็นเด็ดขาดเพราะนั่นอาจทำให้เกิดพลังงานที่ขาดดุลหรือพลังงานที่ถูกตัดทอนเยอะเกินไปโดยสิ่งนี้เราเรียกว่าคาลอรี่เดฟิซิตซึ่งทำให้ร่างกายต่อต้านด้วยการแสดงอาการที่หิวมากกว่าเดิมจนก่อให้เกิดภาวะเครียดและเมื่อใดก็ตามที่เกิดความเครียดก็จะทำให้กินอาหารในปริมาณที่มากขึ้นสุดท้ายก็ทำให้การลดน้ำหนักล้มเหลวทั้งนี้แนะนำให้กินมื้อเย็นเป็นมื้อสุดท้ายของวันโดยกินก่อน6โมงเย็นจะช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดี 6.5 ปล่อยให้ร่างกายหิวมากเกินไปการปล่อยให้ร่างกายหิวมากเกินไปมีแต่จะส่งผลเสียต่อร่างกายและยังทำให้การลดน้ำหนักทำดงอีกด้วยดังนั้นถ้าต้องการลดความอ้วนไม่แนะนำให้อดอาหารหรือปล่อยให้ตัวเองหิวมากจนเกินไปเพราะนั่นอาจทำให้ร่างกายรับอาหารที่ผิดพลาดได้สำหรับสาวๆที่ต้องการลดความอ้วนแต่ไม่อยากอดอาหารให้ทรมานความหิวของตัวเองแนะนำให้ลองเอา6วิธีช่วยควบคุมอาหารตามที่ได้กล่าวไปข้างต้นไปลองปรับใช้กันค่ะเชื่อว่าจะช่วยควบคุมอาหารพร้อมทั้งช่วยลดน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆแล้วเครื่องหมายคำพูดไข่ขาวเครื่องหมายคำพูดอาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพที่สุดไข่ขาวมักถูกโปรโมทว่าเป็นตัวเลือกที่ดีต่อสุขภาพเนื่องจากเป็นอาหารที่ไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันและแคลอรี่ต่ำแทนไข่แดงไข่ขาวมีโปรตีนสูงมีเพียง25แคลอรี่ต่อ1/4ถ้วยไม่มีไขมันไม่มีคาร์โบไฮเดรตและไม่มีส่วนผสมของนมวัวจึงมักแนะนำให้ผู้ที่มีความดันโลหิตสูงเนื่องจากไม่มีคอเลสเตอรอลและไขมันอิ่มตัวและเป็นอาหารยอดนิยมสำหรับผู้ที่กำลังลดน้ำหนักและออกกำลังกายอย่างหนักปัญหาคือไข่ขาวขาดสารอาหารหลายชนิด
ที่พบในไข่แดงเช่นวิตามินอะวิตามินดีวิตามินอีวิตามินเคโคลีนและลูทีนสารอาหารเหล่านี้มีความสำคัญต่อสุขภาพโดยรวมเช่นการมองเห็นสุขภาพสมองและสุขภาพหัวใจนอกจากนี้ไข่ขาวยังย่อยยากกว่าไข่แดงเนื่องจากโปรตีนในไข่ขาวอุดมไปด้วยอาวิตามินซึ่งเป็นสารที่ยับยั้งการดูดซึมไบโอตินวิตามินบีนิดหนึ่งที่สำคัญต่อการผลิตพลังงานและสุขภาพผิวผมดังนั้นการรับประทานไข่ขาวอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะให้สารอาหารที่จำเป็นแก่ร่างกายอย่างครบถ้วนควรรับประทานไข่ทั้งฟองเพื่อรับประโยชน์จากสารอาหารทั้งหมดที่มีในไข่2. เหตุผลที่ไข่ขาวไม่ใช่ทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพ 1. จุดแบคทีเรียไข่เป็นหนึ่งในอาหารที่มีแบคทีเรียมากที่สุดเท่าที่คุณจะกินได้ไข่มีเชื้อซัลโมเนลลาปนอยู่ซึ่งพบได้ตามธรรมชาติในลำไส้ไก่แม้แต่ไข่ที่ไม่มีฮอร์โมนหรือยาฆ่าแมลงไม่มีกรงเลี้ยงแบบออแกนิกเลี้ยงแบบปล่อยและเลี้ยงแบบตามธรรมชาติก็ยังคงมีเชื้อซัลโมเนลลาและสารพิษที่มีแบคทีเรียอยู่ได้ซึ่งอาจปนเปื้อนลงไปในอาหารของคุณได้การตอกไข่สดจะทำให้คุณสัมผัสกับสารพิษโดยอัตโนมัติแม้ว่าคุณจะปรุงไข่แล้วก็ตามความร้อนจะทำลายแบคทีเรียแต่บางชนิดอาจยังคงอยู่ที่มือของคุณได้แม้ว่าคุณจะล้างมือแล้วก็ตามเชื้อซัลโมเนลลาและแบคทีเรียอื่นๆจากไข่สามารถทำให้เกิดอาหารเป็นพิษและติดเชื้อแบคทีเรียที่กำจัดได้ยากดังนั้นจึงควรปรุงไข่ให้สุกก่อนรับประทานเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการติดเชื้อซัลโมเนลลาหรือแบคทีเรียอื่นๆ 4. 2. จุดอาการแพ้ไข่เป็นหนึ่งในอาหารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้มากที่สุดในสหรัฐอเมริกาและไข่ขาวก็ไม่ปลอดภัยไปกว่าไข่แดงด้วยเหตุผลเฉพาะอย่างหนึ่งคืออัลบูมินอัลบูมินเป็นโปรตีนที่พบในไข่ขาวซึ่งมักกระตุ้นให้เกิดอาการแพ้ในร่างกายซึ่งรวมถึงอาการเช่นคันและน้ำตาไหลผื่นคันผื่นแดงและบวมของผิวหนังปวดท้องท้องร่วงท้องผูกอาเจียนไอและหอบหืดแม้ว่าอาการเหล่านี้อาจไม่ส่งผลต่อสุขภาพที่ร้ายแรงแต่การกินอาหารที่ร่างกายของคุณไม่ยอมรับอาจทำให้ชีวิตประจำวันไม่เป็นที่พอใจนอกจากนี้ยังไม่ดีต่อสุขภาพเนื่องจากทำให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงเนื่องจากร่างกายพยายามต่อสู้กับอาหารที่แพ้ตลอดเวลาอาการเล็กน้อยเหล่านี้อาจนำไปสู่ปฏิกิริยาการแพ้ที่รุนแรงมากขึ้นในภายหลังซึ่งรวมถึงปากบวมความดันโลหิตต่ำเกินไปหายใจลำบากเวียนศีรษะและถึงขั้นหมดสติหากคุณกินไข่และมีอาการเหล่านี้ใดๆให้หยุดกินไข่เป็นเวลา 2-3 วันและอบด้วยไข่ทดแทนอื่นๆ 3. จุดการสูญเสียไบโอตินหากเราทานแต่ไข่ขาวและงดไข่แดงซึ่งถือเป็นแหล่งไบโอตินที่ดีแต่ก็มีแหล่งอื่นที่ดีกว่าเช่นข้าวโอ๊ตเห็ดอะโวคาโดผักโขมสวิตเมล็ดทานตะวันเนยถั่วกะหล่ำดอกถั่วเหลืองเบอร์รี่อัลมอนด์กล้วยเชียร์มะเขือเทศและหัวหอมไข่ขาวทำให้ร่างกายสูญเสียไบโอตินวงเล็บเปิดซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมหลายคนกินไข่กินเฉพาะไข่แดงเท่านั้นวงเล็บปิดการขาดไบโอตินอาจทำให้เกิดอาการชักผมร่วงขาดการประสานงานของกล้ามเนื้อและกล้ามเนื้ออ่อนแอและปวดข้ออย่างรุนแรงขอคุณถ้าโคลนอิสท็อกฟอสฟูห้ามเก็บใบโหระพาในตู้เย็นแล้ววิธีเก็บใบโหระพามีอะไรบ้างผักบางชนิดไม่แนะนำให้เก็บไว้ในตู้เย็นเนื่องจากจะทำให้ช้ำเสียง่ายหรือส่งผลต่อผักผลไม้ประเภทอื่นสำหรับใบโหระพาบางคนบอกว่าไม่แนะนำให้เก็บไว้ในตู้เย็นโดยตรงเนื่องจากจะทำให้ช้ำดำร่วงได้ง่ายแต่จริงๆแล้วเราสามารถเก็บใบโหระพาไว้ในตู้เย็นได้เพียงแต่ต้องมีเทคนิคและนี่คือวิธีเก็บใบโหระพาในตู้เย็นพร้อมทั้งวิธีการเก็บใบโหระพาแบบอื่นๆวิธีเก็บใบโหระพาในตู้เย็นใบโหระพาสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้แต่ไม่ควรแช่ในตู้เย็นโดยตรงเพราะจะทำให้ใบโหระพาดำช้ำและร่วงง่ายวิธีเก็บรักษาใบโหระพาในตู้เย็นที่ถูกต้องคือ 1. จุดเด็ดใบโหระพาจากต้นน้ำทำความสะอาดให้สะอาด 2. จุดสะเด็ดน้ำให้แห้ง 3. จุดใส่ใบโหระพาลงในถุงพลาสติกมัดปากถุงให้แน่นให้มีลมอยู่ในถุงบ้าง 4. จุด
นำไปแช่ในตู้เย็นช่องธรรมดาวิธีนี้จะช่วยให้ใบโหระพาสามารถอยู่ได้นานประมาณ 3-5 วันนอกจากนี้ยังสามารถเก็บรักษาใบโหระพาด้วยวิธีอื่นได้เช่น 2. แช่ก้านโหระพาในน้ำวิธีนี้จะช่วยให้ใบโหระพามีความสดใหม่อยู่ได้นานกว่า1สัปดาห์โดยนำใบโหระพามาล้างทำความสะอาดให้สะอาดใส่ก้านโหระพาลงในภาชนะที่มีน้ำสะอาดเตรียมน้ำฟุก 1-2 วันปั้นเป็นก้อนกลมแช่แข็งวิธีนี้จะช่วยให้ใบโหระพาสามารถเก็บไว้ได้นานหลายเดือนโดยนำใบโหระพามาเด็ดล้างทำความสะอาดให้สะอาดนำไปลวกในน้ำเดือดเพียง 3-5 วินาทีจากนั้นนำลงแช่ในน้ำเย็นจัดบีบน้ำออกให้แห้งปั้นเป็นก้อนกลมๆใส่ถุงซิปล็อกหรือกล่องที่ปิดสนิทแล้วนำไปแช่แข็งวิธีเก็บรักษาใบโหระพาที่เหมาะสมจะช่วยให้ใบโหระพามีความสดใหม่อยู่ได้นานและสามารถนำมาปรุงอาหารได้อย่างอร่อยขอขอบคุณภาคโคลนอีสท็อกฟอสฟู